รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2564คุณปิยะเทศแย้มนายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกพุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชุมชนในเขตอำเภอเมืองอำเภอกุยบุรีอำเภอ300ยอดและอำเภอปราณบุรีเพื่อปกป้องทรัพยากรชายฝั่งจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกและผู้ก่อตั้งเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดูแลปกป้องทรัพยากรชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการทำประมงอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2551ยังได้สนับสนุนจัดตั้งสมาคมชาวประมงพื้นบ้านทุ่งน้อยซึ่งดำเนินกิจกรรมธนาคารปูที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทยอีกหลายกรณี